เราจะไปกันที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอเรียกตัวเธอเองว่า CEO เมพรีมายาครั้งแรกเลยที่เธอปรากฏตัวในยุทธจักรครั้งแรกที่เธอเอาตัวไปโชว์ในโลกออนไลน์หลายคนก็งงๆเล็กๆเธอเป็นใครวะเธอมาจากไหนรวยจังและทำไมหน้าฉากของเธอมันโอ้โหมันอลังการขนาดนี้ใช้ชีวิตสุดหรูใช้พูดง่ายๆโชว์รวยโชว์หรูใช่ค่ะอย่างผิดมนุษย์มานาช้อปปิ้งก็หรูหรามากมีโชว์ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเริ่มจากการนำเสนอตัวเองในโลกออนไลน์ค่ะนำเสนอภาพของคนที่ประสบความสำเร็จด้วยอายุน้อยภาพของคนที่ร่ำรวยมากมายมหาศาลไปดูรูปโชว์รวยของเธอย้ำนะครับไอ้แก๊งลวงโลกเหมือนกันหมดนี่ตำราเล่มเดียวกันหมดคือเริ่มจากการสร้างภาพตัวเองวิธีการสร้างภาพตัวเองก็มันหลากหลายผู้หญิงคนนี้ที่เรียกตัวเองว่า CEO เมพรีมายาเธอสร้างภาพเธอปั้นภาพลักษณ์ของเธอในโลกออนไลน์ด้วยวิธีการอย่างนี้เธอถ่ายภาพของเธอโหกี่ล้านอ่ะคุณนายเธอถ่ายภาพกับกองเงินกองเงินแบงค์พันนี่กี่ล้านคะเนี่ยผมว่าหลายสิบล้านเพราะว่าเป็น10ล้านใช่นะคะไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนี้เลยไม่รู้นี่กี่ล้านคะคุณนายด้วยความเคารพ มันก็ต้องไปดูนะว่าแบงค์จริงหรือแบงค์กงเต็กเราก็ไม่รู้แบงค์จริงแหละดูแล้ว อย่าไปการันตีจริงเหรออย่าไปการันตีเดี๋ยวนี้นะรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าไปการันตีใครเดี๋ยวซวยเอาเป็นว่าเธอสร้างภาพของเธอในโลกออนไลน์เอาแบงค์พันเป็นปึกๆมาตั้งโชว์ตรงหน้าโอเคไปดูภาพที่2สิครับว่าเธอถ่ายภาพและเอาภาพนั้นมาใช้ในการต่อจิ๊กซอภาพของเธอในโลกออนไลน์อย่างไรไปดูภาพที่2ฮะนี่ค่ะโชว์รวยด้วยการรองเท้าแบรนด์เนมแบรนด์เนมจริงๆคู่กับสินค้าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมคู่หนึ่งก็หลายหมื่นอยู่นะแล้วเนี่ยไปดูภาพที่3ฮะภาพต่อมาค่ะโชว์รวยด้วยการรถหรูซุปเปอร์คาร์ย้ำนะรถสปอร์ตย้ำนะรายไหนก็รายนั้นแก๊งไหนก็แก๊งนั้นเครือข่ายไหนก็เครือข่ายนั้นจะมีกระบวนการเริ่มต้นจากการสร้างภาพก่อนโชว์เงินโชว์รถแล้วเอาภาพที่สร้างไปสะกดจิตชาวบ้านค่ะขั้นตอนแรกเธอก็สร้างภาพเธอเรียกตัวเธอเองว่า CEO เมพรีมายาค่ะไปดูภาพที่4ฮะโชว์รวยด้วยการนี่เลยนั่งบนเครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่าเห็นไหมสุดหรูเห็นไหมคือใช้ชีวิตแบบนี้คือเรียกว่าชีวิตหรูเธอสร้างภาพว่าเธอถึงระดับนั่ง private jet ใช่ค่ะรวยจัดมากถึงระดับนั่ง private jet เครื่องบินส่วนตัวไม่แค่นั้นสามีของเธอก็โชว์รวยกับเขาด้วยเหมือนกันโชว์ไปดูภาพที่5นี่ไงโชว์รวยโชว์แหวนเพชรใช่ค่ะโชว์แหวนเพชรผู้ชายที่นั่งด้วยที่โชว์แหวนเพชรนั้นมีชื่อเล่นว่าอะไรนะแซคค่ะสามีทุกคนรับรู้อยู่ค่ะในโลกโซเชียลค่ะเพราะเขาก็อวดภรรยาเขาอยู่แล้วสม่ำเสมอหลังจากที่เขย่าขวดจนได้ที่หลังจากที่เธอสร้างภาพจนกระทั่งผู้คนในโลกออนไลน์ทำท่าจะคล้อยตามเธอโอ้รวยจังเธออายุน้อยร้อยล้านค่ะเธอรวยจริงเธอประสบความสำเร็จดูจากการใช้ชีวิตความสำเร็จของเธอนั้นก็มาจากธุรกิจอาหารเสริมแบรนด์พรีมายาที่เป็นธุรกิจของเธอจึงเรียกตัวเธอเองว่า CEO เมแห่งพรีมายาใช่เขาเรียกเมพรีมายาหรือ CEO เมเขย่าจนได้ที่เมื่อสร้างภาพจนกระทั่งคนคล้อยตามชักจะเชื่อเธอก็เอาภาพที่สร้างนั้นไปสะกดจิตสะกดจิตให้บรรดาเหยื่อทั้งหลายต่อยอดธุรกิจร่วมลงทุนกับเธอใช่ค่ะก็ต่อยอดธุรกิจอาหารเสริมของเธอไงง่ายๆก็คือหลอกมาลงทุนก็คือว่าถ้ามาลงทุนกับเธอแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตหรูหราแบบเธอกระบวนการหลอกลงทุนเธอก็ทำผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละค่ะไปดูคลิปไปดูเพจสักนิดสิครับนี่เป็นขั้นตอนที่2ของเมพรีมายาหลังจากที่สร้างภาพจนคนคล้อยตามจากนั้นเอาภาพไปสะกดจิตจนคนลุ่มหลงเชื่อในตัวเธอจากนั้นเธอก็เริ่มขั้นตอนที่2ก็คือหลอกลงทุนเธอทำคลิปเธอทำเพจแล้วเธอก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียใช่อย่างเช่นด้วยข้อความดังต่อไปนี้ EP 1แขกรับเชิญคนแรกจนมาทั้งชีวิตพลิกชีวิตใน3เดือนเงินทุนเพียงแค่ 6,000 บาทสร้างเงิน15ล้านบาทพี่มายาทอก Success Story พูดง่ายๆเธอก็เ
ช้กระบวนการทางออนไลน์นี่แหละช่องทางของเธอนั่นแหละ Facebook รอให้คนมาร่วมลงทุนกับเธอเธอบอกว่าเฮ้ย3เดือนนะลงทุน 6,000 ได้15ล้านนะสนไหมล่ะและในที่สุดและในที่สุดความมันก็แตกวันหนึ่งของจริงก็ปรากฏค่ะเมื่อของจริงปรากฏเรื่องก็ถึงมือตำรวจไซเบอร์เพราะเป็นการหลอกลงทุนผ่านทางออนไลน์ดังนั้นมันเข้าเงื่อนไขเป็นความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจไซเบอร์ใช่ค่ะที่ต้องดำเนินการกับเธอค่ะตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ก็ดำเนินการสืบสอบจนกระทั่งได้ข้อมูลตามสมควรค่ะดังนั้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนการออกหมายจับใช่แล้วออกหมายจับเที่ยวนี้รวมทั้งสิ้น11หมายจับด้วยกันใช่ค่ะสำหรับเครือข่ายของเมพีมายาค่ะลำดับที่1เลยลำดับแรกเลยนะคะนางสาวมณีนุชเทียนสว่างค่ะมณีนุชเทียนสว่างเป็นใครดูคล้ายไม่ได้เชื่อมกับเมใช่ไหมใช่ค่ะถ้าดูจากนามสกุลจริงๆเธอน้องสาวค่ะน้องสาวน้องสาวคุณเมค่ะน้องสาวใช่ค่ะน้องสาวมณีนุชเทียนสว่างถูกออกหมายจับเมื่อวันที่13มกราค่ะ13มกราคมนะ13มกราคมค่ะ66ถูกจับเมื่อวานนะรวบตัวเมื่อวาน19นะใช่ค่ะถูกรวบคาสนามบินสุวรรณภูมิกำลังจะบินหนีไปเกาหลีกำลังจะเดินทางไปเกาหลีพอดีเลยตำรวจก็เลยรวบตัวไปได้ก่อนเมื่อวานนี้ลำดับที่2นางสาวชลมาศโสภาค่ะออกหมายจับวันเดียวกันเมื่อวันที่13มกราคมเช่นกันค่ะคนที่3ครับนางสาวปารินทองทรัพย์ค่ะหมายจับออก13มกราคมเช่นกันครับเช่นเดียวกันค่ะคนต่อมานางสาวสสิวิมลมโนวันค่ะหมายจับก็ออก13มกราคมค่ะคนที่5ครับนางสาวโชติกานาคโตค่ะหมายจับออก13มกออก13มกราคมค่ะคนที่6ครับนางสาวมารินีดามารีค่ะหมายจับออก13มกราคมเช่นกันค่ะคนที่7นางสาวมาริสาสงวนศิลป์ค่ะหมายจับออก13มกราคมค่ะคนที่8นางสาวกันนิกาแพรือค่ะหมายจับออก13มกราคมค่ะคนที่9นายบูรณะอุตสาหกุลนะคะหมายจับออก13มกราคมออกวันเดียวกันแหละคนที่10อ่ะคนนี้คนสำคัญคนนี้คนสำคัญนะคะนางสาวพิษณรีตันติวิทย์อย่าสงสัยว่าใครเขาคือเมพีมายาค่ะหมายจับออกเมพีมายาใช่ค่ะพิษณรีคือเมพีมายาค่ะหมายจับออก17มกราคมค่ะคนที่11นางสาวรัชนันเมืองประเทศค่ะหมายจับก็ออก17มกราคมเช่นเดียวกันรวม11หมายจับเครือข่ายเมพีมายาค่ะโอเคด้วยความเคารพต่อไปนี่คือข้อมูลใหม่ต่อไปนี่คือข้อมูลที่อัปเดตณ6โมงเช้าวันนี้นะ6โมงเช้าวันนี้นะตำรวจไซเบอร์บอกว่าสามารถจับกลุ่มได้ครบทั้ง11คนแล้วอ้าวที่ออกหมายจับได้หมดแล้วบางคนถูกจับในกรุงเทพบางคนถูกจับต่างจังหวัดค่ะแต่สามารถเอามาโชว์ตัวเอามาโชว์สื่อได้แค่5คนก่อนเมื่อวานเมื่อวานโชว์ไป5วันนี้จะโชว์ตัวโชว์สื่ออีก4ที่เหลืออ๋อไอ้4แต่จริงๆเนี่ยถูกจับตั้งแต่เมื่อวานค่ะถูกจับเมื่อวานใน11นะที่เป็นระดับแกนๆของเครือข่ายก็มีไม่เกิน 4-5 คนค่ะเผื่อไม่ถึงด้วยใน 4-5 คนนั้นแน่นอนหัวขบวนก็คือเมย์ก็คือเมพีมายาพิษณรีพิษณรีพิษณรีค่ะอีกคนนึงก็คือน้องสาวเธอค่ะมณีนุชเทียนสว่างประมาณนี้มีคนถามเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยในรายชื่อหมายจับทั้ง11คนทำไมไม่มีชื่อแซกสามีของเมใช่เพราะเขาปรากฏกายอยู่คู่การเวลาไปทำธุรกิจไปด้วยกันตลอดทีนี้กับอธิบายในเบื้องต้นนะเท่าที่มีข้อมูลนะตำรวจบอกว่าไม่พบความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างแซกกับเมแต่โอเคในทางสังคมเราจะได้เห็นภาพการออกสังคมพร้อมๆกันออกสังคมคู่กันใช่เขาประกาศตัวไงโชว์รวยสามีภรรยาอะไรประมาณนั้นแต่ยังไม่พบความเชื่อมโยงทางการเงินดังนั้นรีบร้อนไม่ได้ไปเดี๋ยวจะมีปัญหาใช่แล้วก็รวมทั้งไม่พบว่าแซกเนี่ยไปโพสอะไรในโซเชียลในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยมันไม่พบด้วยไม่มีการไปโพสโฆษณาใดๆคือไม่ได้ทิ้งรอยเท้าไว้อย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะประมาณนี้รับทราบกันตามนี้นะครับจับได้แล้วทั้ง11จับครบหมดแล้วนะเดี๋ยวข้อมูลคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งประธานโทษขอแก้ข่าวใน11จับได้แล้ว9อ๋อจับได้แล้ว9เดี๋ยวประธานโทษงั้นแก้ขายยังขาดอีก2เมื่อวานโชว์5วันนี้โชว์อีก4ก็คือ9 9ก็คือใน11หมายจับรวบได้แล้ว9รวบได้9เมื่อวานโชว์ไป5วันนี้โชว์สื่ออีก4แล้วอีก2อยู่ไหนคะอีก2เป็นตัวประกอบพี่ตำรวจกรุณาให้ข้อมูลว่าเป็นตัวประกอบอย่าไปสนใจเป็นตัวประกอบ9คนเนี่ยตัวจริงทั้งนั้นอ่ะ
รับทราบจับได้หมดแล้วด้วยตัวจริงรับทราบกันตามนี้นะโอเคอาณาจักรพิมพ์ยาความคืบหน้าความคืบหน้าจะหยิบฉวยมารายงานเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็หลอกกันคนสมัยนี้มันหลอกกันง่ายนะเหรอคะอยากรวยไงชีวิตมันลำบากไงมันหลอกกันง่ายนะ เห็นใครมาจัดฉากโชว์รวยโชว์หรูผ่านโซเชียลมีเดียก็เชื่อก็เขาใช้เงินโชว์รวยจริงอะช้อปปิ้งสองสามล้านมันเงินกองแตกหรือเปล่าล่ะเขาช้อปปิ้งสองสามล้านอะเขาโชว์ในโซเชียลรู้ป่ะต่อวันอะเขาโชว์เขาโชว์อะไรโชว์ของเขาโชว์โทรสั่งของแบรนด์เนมมาส่งเลยโอ้โหแต่ละถุงไอ้ที่เขายกหูทำท่าโทรไปสั่งของนะโทรไปผัดหนี้เจ้านี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยสั่งเสื้อตัวนี้รองเท้าคู่นี่โอ้โหปลายสายนะใครไม่รู้ก็เห็นในโซเชียลไงดูอยู่เหมือนกันเคยดูอยู่เหมือนกันเชื่อคนง่ายจริงๆคนยุคนี้โดยเฉพาะเขาหลอกผ่านออนไลน์เนี่ยเชื่อ